อย่าไปกังวลเลยครับการใส่ลากมันเจ็บน้อยก็ปวดฟันมันทรมานน้อยก็ปวดฟันสวัสดีครับผมเชื่อลงกฎเอียนเล่งนะครับก็อายุ54ปีก็สนใจทำลากฟันเทียมก็เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบว่าที่นี่เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือแล้วก็ราคาเป็นกันเองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูในคลิปแนะนำดูก็ศึกษามาหลายที่แล้วก็เสิร์ชมาเนี่ยก็ที่นี่ก็ใกล้ที่บ้านแล้วก็เดินทางมาใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ได้ทำใส่ลากเทียมหมดไป3ซี่ตอนนี้ใส่ไป2ครับก็ยังเหลืออีกซี่หนึ่งทางอีกด้านทางด้านซ้ายเที่ยวแล้วใส่ทางด้านขวาก็ทำกับคุณหมอธนกิจบริการดีใส่ใจก็เลยไว้วางใจที่นี่จริงๆเคี้ยวฟันด้านซ้ายมานานแล้วด้านขวาไม่มีฟันซึ่งขาดฟันมาตั้งนานแล้วพอมาสูญเสียฟันด้านซ้ายมันจะไม่มีวิธีเคี้ยวอาหารแล้วซ้ายก็ไม่มีขวาก็ไม่มีถ้าเคี้ยวข้างหน้าอย่างเดียวมันก็จะต่อไปก็จะลามไปในระบบย่อยอาหารก็เลยสนใจเริ่มทำพอสนใจมาดูก็ว้าวเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันยังโอ้ยมันถูกลงมาเยอะเลยแต่ก่อนการจะเอื้อมถึงลากเทียมเนี่ยยากมากยากจนไม่สามารถจับต้องได้หลังๆมาเนี่ยมีวัฒนาการแล้วก็ราคาก็ได้ปรับลงมาเยอะแล้วก็ที่งานได้ดีขึ้นสบายขึ้นก็ผมเคี้ยวเลยแต่วันนี้ก็มาแก้ไขนิดหน่อยคุณหมอก็แก้ให้ก็จริงๆมันเป็นปัญหาเล็กน้อยเลยไม่ได้กลับเข้ามาในทันทีมันเป็นปัญหาเล็กน้อยก็มา follow up ตอน1เดือนวันนี้ก็หมอแก้ไขให้เล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะใส่อีกซีกหนึ่งเผอิญประสบการณ์เนี่ยผมเคยทำเรื่องการครอบฟันอยู่การรักษารากฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เคยชินกับการฉีดยาแล้วเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันเจ็บน้อยลงตอนที่ผมทำครอบฟันตอนครอบฟันหน้าตอนนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ได้เท่านี้ยาชาก็ยังไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกเจ็บเลยแล้วก็คือไม่มีความกังวลอะไรสบายก็เหมือนเจ็บตอนฉีดนิดนึงซึ่งก็ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรละตอนทำวันแรกครับระบมก็ระบมแบบธรรมดามันระบมน้อยกว่าคนปวดฟันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลเลยครับถ้าเคยปวดฟันมาแล้วเคยถอนฟันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ลากมันเจ็บน้อยก็ปวดฟันมันทรมานน้อยก็ปวดฟันเข้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังก็คือได้ทั้งราคาได้ทั้งความสะดวกสบายแล้วก็ได้คิวไม่ต้องรอเคยไปติดต่อทำที่อื่นแล้วก็ต้องรอมันติก็ไม่มีอ่ะมันก็มีแต่ชมอ่ะเพราะว่าพอเซิร์ชมาเนี่ยเข้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังอ่ะ